ให้ทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยชาแบบปวดหัวมากเพราะว่าชาเนี่ยสั่งของมาเยอะมากทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะคะว่าสั่งอะไรมาบ้างตอนนี้เนี่ยชายังอยู่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสกีรีสอร์ทชามันก็ห่างไกลจากแบบเมืองหรือว่าห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างนี้ก็ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยชาก็ไปรับพัสดุมาจากรีเซพชันคือตกใจมากเพราะว่ากระเป๋าเดินทางอะชาตอนที่มามันเต็มเอียดเลยทุกคนเพราะว่าพวกชุดสกีอะไรเงี้ยมันพองมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะแบบกินที่มากแล้วชาสั่งของมากล่องที่1ใหญ่มากคือลืมไปเลยว่าสั่งอะไรมาบ้างกล่องที่1ว่าใหญ่แล้วนะคะกล่องที่2ค่ะนึกว่าสั่งจักรยานมาขอให้ของข้างในมันเล็กแล้วกันนะเพราะมันใหญ่มากทุกคนนี่แบบตกใจมากทุกคนเห็นแบบชาจะกลับไปยังไงงงไปเลยค่ะแล้วที่งงกว่าเดิมคืออันนี้เนี่ยยังไม่หมดนะเดี๋ยวมีของมาส่งอีกนะคะพรุ่งนี้มั้งโอเคค่ะทุกคนเราจะมาเปิดกล่องกันเลยนะคะว่าชาสั่งอะไรมาบ้างกล่องแรกก่อนแล้วกันนะคะซอฟต์เล็กกว่านี่นะคะชาก็สั่งมาจาก amazon.co.jp นะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มาญี่ปุ่นแล้วแบบสั่งของมาส่งที่โรงแรมเรามีกันไกลเราจะมาตัดเลยโหสุดยอดมากจริงๆพร้อมแล้วนะคะตื่นเต้นเหมือนกันจำไม่ได้ว่าสั่งอะไรเร็วมากจริงๆนะคะชาสั่งไปเมื่อวันซืนเองอะห่ออย่างดีน่ารักมากเว้ยนี่ในกล่องแรกนะคะมี2กล่องเฮ้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นทำชาตกใจเหมือนเลยอันแรกเป็นนี่เป็นเซตแบบสควิชชี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวแยกคลิปเนาะโอเคเราจะมาตัดก่อนอุ้ยเขาห่ออย่างดีมากๆเลยนะคะอันแรกนะคะก็เป็นเซตสควิชชี่นะคะแต่ว่าเราสามารถเพ้นเองได้อันนี้เนี่ยชาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเคยเห็นกันไหมมันน่าเล่นมากเลยทุกคนนี่คือข้างหลังกล่องนะคะนี่ก็สามารถเพ้นได้เซตนี้ชื่อว่าพูนี่เดคโคสควีซนะคะเป็นของทาคาระทอมมี่ตื่นเต้นอยากรีวิวแล้วอันต่อไปเรามาแกะกล่องนี้กันนะคะกล่องนี้ค่อนข้างหนักอันต่อไปกล่องนี้นะคะชาว่ามันน่าจะเป็นแบบพวกสไลม์แน่เลยอ่ะมันค่อนข้างหนักมากกล่องเขาแน่นหนามากเรามาแกะกล่องเล็กกันเลยโอ้อันนี้เป็นเซตสไลม์ของตกแต่งสไลม์เพียบเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เล่นทรายเลยอะไม่แน่ใจเขาให้เอาไว้ใช้ทำอะไรมีฝานะคะไว้ปิดกระปุกสไลม์เขาไม่ได้มีกล่องใส่นะคะเดี๋ยวชาจะไปหากล่องใส่ที่ไทยมีพวกแก้วพลาสติกนะคะน่าจะให้ใส่สไลม์เป็นเหมือนค็อกเทลจิ๋วแน่เลยมีกากเพชรนะคะมีกากเพชรและลูกปัดอีก2ถาดเป็นขวดเล็กๆน่ารักมากนี่อันนี้เหมือนแบบไม้แบตอะที่เขาชอบแบบแปะสไลม์แล้วก็ดึงขึ้นมานะคะนี่ไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวต้องลองมีโฟมนะคะให้ใส่เข้าไปในสไลม์มีโฟมอีกอันนึงเซตนี้ที่ชาสั่งก็จะเป็นสไลม์แล้วเราก็จะมาตกแต่งสไลม์นะคะนี่กระปุกสไลม์โฟมเอาไว้ใส่สไลม์นะคะแล้วก็นี่เลยสไลม์ตลับเล็กๆนะคะมีทั้งหมด12สีหุยอันนี้น่าเล่นมากเวอร์อ่ะเดี๋ยวต้องแยกใส่กระเป๋าดีกว่าคือตอนนี้ชาชาบอกตรงๆว่าจำราคาไม่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ชาชารีวิวแยกชิ้นเนี้ยชาจะบอกราคาแล้วกันนะคะว่าชาซื้อมาเท่าไหร่ถึงเวลาสำหรับกล่องใหญ่แล้วนะคะใหญ่มากจริงๆก็หวังว่าข้างในจะเล็กเหมือนเดิมนะชาจำได้ว่าชาสั่งเซตสไลม์มานะคะสควิชชี่น่าจะมาพรุ่งนี้มั้งอันนี้ก็มาจาก Amazon เหมือนกันนะคะคือ Amazon เนี่ยดีมากเลยแบบเขาสามารถบอกเราได้ด้วยว่าของชิ้นนี้จะถึงเมื่อไหร่ถ้าเราเลือก mailing หรือ shipping แบบไหนนะคะแล้วก็อันนี้มันมาถึงก่อนนะชากลับพอดีนะคะแล้วชาก็เลยเลือกมาเลยแต่มันก็มีสินค้าบางอย่างนะที่ชาซื้อไม่ได้เพราะว่ามันจะมาถึงแบบหลังชาไปแล้วอย่างเงี้ยพร้อมยัง1โหยังก็เปิดตู้1 2 3ไม่เคยสั่งของที่กล่องใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเนี่ยชาเข้าไปในกล่องได้แล้วเนี่ยว้าวมีของเล่นเต็มเลยอย่างแรกเลยนะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบเซตวิทยาศาสตร์นิดนี้นะคะมันเป็นการผสมแต่ว่าชาคิดว่ามันเป็นสไลม์นี่นะคะเป็นแบรนด์ดังของญี่ปุ่นเลยให้เด็กแบบผสมนู่นผสมนี่เล่นนะคะอย่างต่อไปนะคะหูมันใหญ่กว่าที่ชาคิดนะเนี่ยเอาไว้ทำบับเบิ้ลน้ำเห็นไหมคือเราจะสามารถทำน้ำได้แล้วก็เอาตุ๊กตาใส่เข้าไปข้างในได้แบบนี้นะคะอ๋อทุกคนมันมีสองเล่มเห็นไหมเล่มแรกอ่ะเป็นบับเบิ้ลน้ำอ้าวมันเขียนว่าบุ๊กหนังสืออันนี้เสียตังค์ฟรีแน่เลยอ่ะคืออ่านไม่ออกด้วยอ่ะแต่จริงๆแล้วเป็นความผิดเรานะเพราะว่าเราดูไม่รอบคอบนึกว่าเป็นเซตแบบทำเลยอ่ะเศร้ามากนะคะแต่ว่าเราจะซ่อมไม่ได้เพราะว่าอันนี้ใหญ่มาก
รู้แล้วทำไมกล่องใหญ่ Surprise Slimy Gloop Mixems อลังการงานสร้างมากคือจริงๆมันเหมือนเซตแรกนะคะที่ช่าสั่งมาแต่นั้นมันไม่มีกล่องไฮโซแต่วันนี้กล่องแบบสวยงามมากทุกคนดูดิมีแบบที่ตกแต่งนะคะมีหลายอันมีปอมปอมด้วยเห็นไหมแล้วก็มีสไลม์มีสไลม์ทั้งหมด16สีนะคะนี่แล้วก็มี1 2 3 4 5 6ที่ตกแต่งเป็นลูกปัดนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเศษๆวิ่งๆๆๆนะคะแล้วก็มีอีก8ชิ้นนะคะที่เขาบอกว่าสามารถสะสมได้หุยนี่คือทั้งหมดที่อยู่ข้างในโหอยากเล่นมากเลยอ่ะอันนี้สุดยอดมากจริงๆสุดยอดคือจะลงกระเป๋าเดินทางใช่ได้ไหมเนี่ยครบแล้วนะคะกับการแกะแพ็กเกจจาก Amazon ญี่ปุ่นนะคะนี่คือครั้งแรกเลยที่อาชาสั่งของมาที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้รับโดยสวัสดิภาพดีมากนะคะแล้วก็อาชาเนี่ยสั่งไปหลายเว็บจนตอนนี้จะจำที่อยู่โรงแรมได้แล้วนะคะโอเคหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะก็มาแกะให้ดูแล้วก็เป็นพัสดุที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ชาเคยได้รับมานะคะจริงๆคือพับจักรยานใส่เข้าไปได้เลยนะมันใหญ่มากอย่าลืมติดตามนะคะเดี๋ยวอาชาจะรีวิวแพ็กเกจอื่นๆที่กำลังจะมาถึงนะคะแล้วก็จะรีวิวของที่อาชาได้มาเป็นคลิปแยกๆๆๆเลยนะคะแล้วก็เฮ้ยมันตื่นเต้นมากอ่ะอยากเล่นมากเลยโอเคไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยทุกคนแต่ว่าตอนชาจะเก็บนะคะชาได้ยินเสียงอ่ะไม่แน่ใจมันมีอุปกรณ์ข้างในมั้ยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นตอนที่เรารีวิวแล้วกันนะขอให้ไม่เสียตังค์ฟรีนะ